บทที่5ความเป็นมาแห่งผู้สร้างนครปาตลีบุตรตอนทางสองแพร่งรัชทายาทแห่งแคว้นมคธสดับมัทุรสวาจาของพระเทวทัตตอนนี้แล้วรู้สึกตื้นตันพระทัยเป็นที่ยิ่งพระองค์ทรงดำริว่าผู้ที่หวังดีต่อพระองค์นั้นจะหาใครเสมอเหมือนด้วยพระอาจารย์รูปนี้เห็นจะไม่มีอีกแล้วพระองค์มิได้ทรงเฉลียวพระทัยถึงเจตนาร้ายของพระเทวทัตซึ่งแฝงมาอย่างมิดเม้นในรูปแห่งความหวังดีมนุษย์เรามีอัธยาศัยความโน้มเอียงและจุดอ่อนต่างๆกันการล่อให้ใครทำอะไรสักอย่างหนึ่งถ้าทราบความโน้มเอียงและจุดอ่อนของผู้นั้นไม่เป็นการยากเลยที่จะให้เขาทำตามความปรารถนาของผู้ล่อผู้มีความโลภเป็นนิสัยย่อมโน้มเอียงไปในลาภและเงินทองเมื่อมีลาภลอยอยู่เบื้องหน้าจิตใจของผู้นั้นก็จะกวาดแกว่งถ้าได้กำลังและโอกาสสนับสนุนเขาจะเริ่มทำการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้ได้ลาภนั้นมาบางคนไม่มีจุดอ่อนทางลาภแต่เขาอ่อนแอเหลือเกินในเรื่องสตรีงามเมื่อต้องการให้บุคคลประเภทนี้หันเหชีวิตไปในทางใดต้องการให้เขาทำอะไรถ้ามีสตรีงามแอบแฝงอยู่ด้วยเขาจะยอมทำยอมฝ่าฟันอุปสรรคและบางทีก็เป็นการลงทุนจนเกินเหตุแต่จะทำอย่างไรได้เขามีจุดอ่อนในชีวิตในทางนั้นบางคนมีความทะเยอทะยานอยากเป็นใหญ่เป็นโตซะจนกลายเป็นจุดอ่อนอันหนึ่งของชีวิตเมื่อถูกหลอกล่อด้วยตำแหน่งฐานะและยศศักดิ์เขาจะเดินตามไปและยอมทำทุกอย่างโดยไม่ระวังอันตรายรอบด้านด้วยเหตุนี้เองกระมังแม้จะมีสุนัขเฝ้าบ้านอยู่แล้วเมื่อขโมยโยนก้อนเนื้อให้มันก้อนหนึ่งมันจึงเงียบกริบยอมให้ขโมยเดินเข้าบ้านได้อย่างสบายก้อนเนื้อเป็นความหวังเป็นความต้องการของสุนัขเมื่อมันได้สิ่งที่ต้องการแล้วมันก็พอใจอะไรจะแอบแฝงอยู่เบื้องหลังก้อนเนื้อนั้นมันไม่เข้าใจไม่พยายามที่จะรู้และดูเหมือนไม่จำเป็นจะต้องรู้ด้วยมันเป็นความพอใจให้แก่โจรแต่เมื่อรุ่งอรุณเยี่ยมกลายนายเจ้าของบ้านสำรวจดูพบว่าของหายไปเป็นจำนวนมากจึงลงโทษทุบตีสุนัขเฝ้าบ้านมันเจ็บแต่มันไม่รู้ว่านายตีมันเรื่องอะไรมันไม่เข้าใจภาษาที่นายพูดมันตอบคำถามไม่ได้ถ้านายเลี้ยงมันอย่างดีฝึกไม่ให้มันกินของที่ตกอยู่กับพื้นมันจะยอมกินก้อนเนื้อของโจรแล้วหรือแต่นายไม่เคยสำรวจและสำนึกถึงหน้าที่ของตนที่จะปฏิบัติต่อสุนัขคอยบังคับกะเกณฑ์ให้สุนัขปฏิบัติหน้าที่ของมันข้างเดียวความจริงมันก็พยายามจะปฏิบัติตามหน้าที่โดยเคร่งครัดอยู่แล้วโดยการเห่าเมื่อได้กลิ่นคนซึ่งไม่ใช่เจ้าของในเวลาวิกาลแต่เมื่อก้อนเนื้อแทรกเข้ามาซึ่งเป็นสิ่งที่มันประสงค์มันต้องการจึงทำให้มันลืมหน้าที่ไปชั่วคราวนี่คือจุดอ่อนของสุนัขถ้านายซึ่งเจ้าของสุนัขเป็นเพียงคนรับจ้างเฝ้าบ้านเท่านั้นมิใช่เจ้าของบ้านและเจ้าของทรัพย์ที่แท้จริงและเขาได้รับส่วนแบ่งจากทรัพย์สมบัติที่ขโมยไปเขาจะพอใจหรือไม่เรื่องนี้ย่อมขึ้นอยู่กับความสำนึกในหน้าที่ของเขามีมากน้อยเพียงใดพระเทวทัตพูดหวานล้อมเจ้าชายรัตทายาทเพื่อคลำหาจุดอ่อนในที่สุดก็มาถูกจุดอ่อนของเจ้าชายอาชาติศัตรูเข้าประกอบด้วยความยาวต่อโลกเมื่อเห็นพระราชกุมารยังประทับนิ่งอยู่พระเทวทัตจึงใส่เชื้อลงไปเพื่อให้ไฟคือความปรารถนาราชสมบัติของเจ้าชายโหมแรงยิ่งขึ้นว่าองค์รัชทายาทเมื่อก่อนนี้คนมีอายุแต่ว่าเวลานี้คนอายุน้อยการที่พระองค์จะสิ้นพระชนเสียแต่ยังยาวนั้นเป็นสิ่งที่อาจเป็นได้พระองค์ตรัสอยู่เสมอมิใช่หรือว่าอยากปรับปรุงประเทศอยากให้แคว้นมคธเจริญก้าวหน้ายิ่งกว่านี้พระราชกุมารทรงหยุดอยู่ครู่หนึ่ง
แล้วตรัสต่อไปว่าแต่จะให้ข้าพเจ้าทำอย่างไรเวลานี้สมเด็จพระราชบิดายังอยู่เรื่องทั้งหลายแล้วแต่พระองค์จะทรงดำริเห็นชอบแต่พระเจ้าพิมพิสารสมเด็จพระราชบิดาทรงชรามากแล้วนอกจากนี้ยังทรงหมกมุ่นในทางธรรมมากด้วยพระองค์จะทรงทำนุบำรุงบ้านเมืองและนำแคว้นมคธไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้อย่างไรพระราชกุมารต่างหากล่ะที่ฟ้าดินส่งมาเพื่อเป็นจอมชนแห่งแคว้นมคธแล้วจะให้ข้าพเจ้าทำอย่างไรเล่าท่านอาจารย์ราชกุมารตรัสอย่างลังเลพระทัยปลงพระชนสมเด็จพระราชบิดาเสียแล้วขึ้นครองราชเองด้วยการนำของพระองค์แคว้นมคธจะเกรียงไกรที่สุดในชมพูทวีปพระราชกุมารขอพระองค์ได้ทรงจำไว้เถอะว่าอำนาจเป็นใหญ่ในโลกเมื่อเป็นช้างต้องเป็นพญาช้างเป็นม้าก็ต้องเป็นอาชาไนเป็นโคก็ต้องเป็นอุสุภราชและเมื่อเป็นคนก็ต้องเป็นจอมคนจะมิเป็นบาปไปหรือท่านอาจารย์ในการปลงพระชนสมเด็จพระราชบิดาบาปบาปพระเทวทัตคำรามเสียงสนั่นบาปเป็นเรื่องของคนฉลาดหลอกคนโง่เพื่อตัวจะได้มีโอกาสถือเอาผลประโยชน์ตามที่หวังได้อะไรคือบาปผู้ที่กระทำในสิ่งที่คนทั้งหลายเห็นกันว่าเป็นบาปแต่เมื่อสำเร็จคนทั้งหลายก็นิยมชมชื่นต่อผลสำเร็จนั้นสงครามเป็นการนำคนไปฆ่าคนเป็นหมื่นเป็นแสนแต่จอมทัพผู้ชนะกลายเป็นผู้ครองโลกได้รับการเคารพยำเกรงจากคนทั้งหลายแม้สมณพราหมณาจารย์เจ้าตำรับบาปเองก็ยังอวยชัยให้แก่กองทัพทั้งไปและกลับแล้วก็สรรเสริญสดุดีกันอย่างไม่รู้จักจบสิ้นพระองค์ทรงเห็นไม่ว่าอะไรมันคือบาปอะไรมันคือความชั่วคนที่ยึดครองความเป็นใหญ่ได้เป็นคนดีเป็นคนมีบุญวาสนาเสมอคนต่ำต้อยและคนทำอะไรไม่สำเร็จตั้งหากเล่าที่เป็นคนบาปพระเทวทัตพูดทิ้งไว้เท่านี้และถวายพระพรลาปล่อยให้น้ำคำเข้าแทรกซึมเข้าไปสู่ห้วงอทัยของพระราชกุมารเองแล้วก็เป็นเช่นนั้นพระราชกุมารทรงดำริตรีตรองอย่างลึกซึ้งหนักหน่วงความเอ็นเอียงตามคำของพระเทวทัตมีมากอยู่อะไรคือบาปอะไรคือความชั่วเรื่องบาปเป็นเรื่องของคนฉลาดยกขึ้นมาขู่คนโง่เพื่อมิให้มาแย่งผลประโยชน์ของตนเมื่อก่อนคนอายุยืนเวลานี้คนอายุสั้นความตายอาจมาก่อนที่จะได้รัชสมบัติก็ได้รัชสมบัติไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่าปรารถนาของผู้เกิดในตระกูลกษัตริย์ดอกหรือเหล่านี้เป็นความคิดที่วนเวียนอยู่ในพระทัยของพระราชกุมารคืนนั้นองค์รัชทายาทแห่งแคว้นมคธมิอาจบรรทมให้หลับสนิทได้ความปรารถนาของพระองค์ได้ถูกจุดให้ลุกโพลงขึ้นเสียแล้วเหมือนไฟซึ่งติดฐานไม้ตะเคียนยากนักที่จะมอดดับคำกล่าวของพระเทวทัตคอยหวาดแววอยู่ในพระโสตลอดเวลาอำนาจเป็นใหญ่ในโลกเป็นโคต้องเป็นอุสุภราชเป็นช้างต้องเป็นพญาช้างเป็นม้าต้องเป็นอาชาไนและเป็นคนต้องเป็นจอมคนจอมคนคำนี้มีความหมายสำหรับความรู้สึกของพระยุพราชยิ่งนักช่างเป็นตำแหน่งที่มีเกียรติและน่าปรารถนาสินิกรายพระองค์มิได้คำนึงถึงความควรไม่ควรมิได้คำนึงถึงการเวลาว่าสิ่งที่ต้องการและถ้าจะให้ได้มาโดยชอบควรจะได้มาในการอันควรจะได้ถ้าได้มาในการเวลาอันไม่สมควรจะได้สิ่งที่ได้มานั้นมักมีผลร้ายและเป็นอันตรายมาด้วยเสมอแต่เมื่อความโลภความหลงเข้าครอบงำดวงใจซะแล้วดวงปัญญาที่จะพิจารณาว่าอะไรควรอะไรไม่ควรก็ดับวูบลงและมนุษย์ก็มักจะประสบกับความสะท้อนใจ
ระทมใจและความเศร้าใจในภายหลังเพราะการกระทำอะไรลงไปด้วยแรงดันและความโลภความหลงนี่เองอยู่เนืองๆแต่ชีวิตย่อมเป็นไปตามคันลองของมันเองเมื่อถึงคราวชีวิตจะเปลี่ยนแปลงย่อมมีแรงบันดาลใจอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้บุคคลเจ้าของชีวิตก้าวลงสู่ทางที่เดินต่อไปข้างหน้ามันเหมือนมีอำนาจอะไรบางอย่างคอยกระตุ้นเร่งเร้าและผลักดันให้ชีวิตหันเหไปในทางที่เจ้าของชีวิตก็ไม่อาจรู้ได้ว่าทำไมเขาจึงต้องทำอย่างนั้นและประกอบกรรมอย่างนั้นทั้งที่เขาไม่อยากทำเลยชีวิตทุกชีวิตมักจะมีจุดอยู่จุดหนึ่งซึ่งเจ้าตัวเอาชนะไม่ได้แม้เขาจะพยายามแล้วพยายามเล่าเพื่อเอาชนะมันจนกว่าเมื่อใดเขาจะมีจิตใจเข้มแข็งที่สุดเด็ดเดียวที่สุดโดยการค่อยๆอบรมฝึกหัดเอาชนะมันไปทีละเล็กทีละน้อยองค์รัชทายาทแห่งแคว้นมคธทรงมีความรู้สึกหวั่นไหวและรวนเรไม่อาจจะตกลงพระทัยได้ว่าจะทำประการใดทรงเห็นพระทัยและสงสารสมเด็จพระราชบิดาแต่เมื่อทรงหัวระลึกถึงพระองค์เองครั้งใดความเห็นแก่ตัวอันฝังแน่นอยู่ในส่วนลึกของดวงจิตแห่งมนุษย์ปุถุชนทุกรูปทุกนามก็เกิดขึ้นก็พระองค์เองเล่าไม่ทรงเห็นแก่ความสุขของพระองค์เองบ้างหรือความสุขเป็นสิ่งที่มนุษย์ปรารถนาไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักเบื่อจะต่างกันก็แต่เพียงวิธีการแสวงหาความสุขเท่านั้นในขณะที่อาชาศัตรูราชกุมารทรงลังเลอยู่หลายเพลาไม่อาจตกลงพระทัยได้พระเทวทัตก็มาอีกเพื่อย้ำตะปูที่ตอกไว้ให้แน่นและลึกลงไปในแผ่นกระดานคือดวงหัตถ์ไทยขององค์รัชทายาทราชกุมารทรงต้อนรับด้วยอาการคารวะอย่างยิ่งเมื่อนั่งณที่สมควรแล้วพระเทวทัตเอ่ยปากเป็นคำแรกว่าพระราชกุมารมีสีพระพักหม่นมองไปข้าพเจ้าตรองไม่ตกท่านอาจารย์ว่าควรจะทำประการใดดีพระราชกุมารตรัสตอบข้าพเจ้าเกรงต่อบาปต่อความผิดและการตำหนิติเตียนของมวลชนสมเด็จพระราชบิดาหรือก็ทรงมีพระคุณต่อข้าพเจ้าล้นเกล้าชีวิตของข้าพเจ้าได้รับความสุขอยู่เวลานี้ก็เพราะสมเด็จพระราชบิดาพระราชกุมารตรัสแล้วก็มีสีพระพักเศร้าอยู่พระเทวทัตถอนใจแรงเหมือนจะระบายความอึดอัดออกก่อนจะพูดว่าพระราชกุมารขอให้ทรงโปรดสดับคำของอาตมภาพก่อนเถอะพระองค์ทรงกลัวบาปกลัวความผิดและคำครหาเรื่องบาปอาตมภาพได้ถวายพระพรแล้ววันก่อนนี้ต่อไปนี้มาพูดกันถึงเรื่องความผิดและคำครหาความผิดคืออะไรความผิดความถูกนั้นก็เป็นเรื่องที่มนุษย์สมมุติกันขึ้นสมมุติขึ้นก็เพื่อหลอกลวงกันตลอดถึงหลอกลวงตัวเองให้หลงงมอยู่ในสิ่งที่ขัดกับความสำราญของชีวิตเมื่อมีชีวิตก็ควรแสวงหาสิ่งที่พึงพอใจเพื่อความสมบูรณ์แห่งชีวิตนั้นใช้ชีวิตให้มันหมดไปกับมือของเราในทางความเป็นใหญ่ความสุขสำราญมนุษย์อยู่กันไปไม่เท่าไหร่ก็ต้องตายเมื่อได้ใช้ชีวิตให้สำราญเต็มที่แล้วเราก็พร้อมอยู่เสมอที่จะต้อนรับความตายซึ่งไม่แน่ว่าจะเยี่ยมกรายเข้ามาในวันใดความตายเป็นของแน่นอนแต่ชีวิตเป็นของไม่แน่เพราะฉะนั้นจงรีบใช้ของที่ไม่แน่เสียแต่วันนี้เพื่อจะได้ไม่เสียใจในภายหลังชีวิตเหมือนปุยสำลีในอากาศไม่แน่นอนว่าลมจะพาไปทิศใดและจะตกไปที่ไหนด้วยเหตุนี้เมื่อมีโอกาสจงรีบฉวยโอกาสนั้นโอกาสอันงามไม่ใช่เป็นสิ่งที่หาได้ง่ายนักเมื่อพลาดโอกาสเสียครั้งหนึ่งแล้วอาจจะต้องคอยไปอีกนานกว่าจะพบโอกาสอย่างนั้นอีกและบางทีอาจจะไม่ได้พบอีกเลยตลอดชีวิตเกี่ยวกับคำนินทาพระเทวทัตกล่าวต่อไปอย่างหนักแน่น
มันเป็นเสมือนคลื่นกระทบฝั่งแล้วก็แตกกระจายเป็นฟองฝอยเมื่อพระองค์กระทำพระองค์เยี่ยงฝั่งที่แข็งแรงทนทานคลื่นนั้นจะทำอะไรได้มันแตกกระจายไปเองอันหนึ่งคนในโลกนี้ใครจะไปสนใจเรื่องของคนอื่นอยู่นานนักเรื่องของเขาเองก็มีอยู่ท่วมท้นพ้นตัวพระองค์อย่าทรงวิตกกังวลกับเรื่องนี้เลยความสุขความสำเร็จของพระองค์เองถ้าพระองค์ไม่ทรงขวนขวายเองใครเล่าจะมาหยิบยื่นให้พระราชกุมารเงยพระพักขึ้นทอดพระเนตรพระเทวทัตหน่อยหนึ่งแล้วทรงก้มพระพักต่อไปพระเทวทัตจึงถวายพระพรเพิ่มเติมว่าองค์รัชทายาทความหวังดีของอัตมภาพที่มีต่อพระองค์นั้นลึกซึ้งนักยากที่จะพัฒนาด้วยวาจาได้แต่เมื่อพระองค์ไม่ทรงเห็นความหวังดีของอัตมภาพจะทรงปัดเรื่องนี้เสียแล้วก็แต่พระทัยเถอะอัตมภาพขอถวายพระพรลากลับไปก่อนว่าแล้วพระเทวทัตก็ทำทีเหมือนจะลุกจากอาสนะพระราชกุมารทรงเห็นพระเทวทัตแสดงอาการน้อยใจดังนั้นก็ตรัสนวงเหนียวไว้ว่าอันความหวังดีของอาจารย์นั้นข้าพเจ้าประจักษ์แก่ใจอยู่แต่เวลานี้ยังปรงไม่ตกว่าจะกระทำประการใดดีให้ประสบผลสำเร็จด้วยการปลอดภัยด้วยพระเทวทัตเห็นได้ทีดังนั้นจึงกล่าวว่าข้อนี้อาตมภาพเชื่อในพระสติปัญญารองอุบายของพระองค์เมื่อตกลงอะไรแน่นอนการตรองหาอุบายเป็นเรื่องไม่ยากนักและแล้วพระเทวทัตก็ถวายพระพรลากลับไปด้วยดวงใจที่เบิกบานเมื่อพระเทวทัตพระใจบาปกลับไปแล้วอาชาศัตรูราชกุมารเสด็จขึ้นไปชั้นบนแห่งปราสาททรงหมกมุ่นกังวลพระทัยยิ่งนักคำพูดของพระเทวทัตคมคายพลั่งพร้อมไปด้วยเหตุผลที่น่าฟังและบัดนี้พระราชกุมารมีพระทัยเอ็นเอียงไปในทางพระเทวทัตมากแล้วแต่มีบางครั้งที่มโนธรรมผุดพรุ่งขึ้นในพระทัยทำให้พระองค์ทรงยับยั้งที่จะกระทำปิตุฆาตอย่างไรก็ตามคุณธรรมดังกล่าวนั้นน้อยเกินไปจึงดูเหมือนจะไม่อาจต้านทานความรู้สึกที่ไหลเลื่อนลงไปตามคารมของพระเทวทัตได้มนุษย์เรามีความรู้สึกชั่วร้ายแอบแฝงซ่อนเร้นอยู่ในดวงใจประจำอยู่แล้วคอยแต่สิ่งเร้าที่จะมาเร่งเร้าให้ผุดโผล่ขึ้นมาเมื่อใดเท่านั้นพระราชกุมารประทับยืนรับลมอยู่ณช่องพระแกลที่วากรจวนจะรับขอบฟ้าด้านตะวันตกอยู่แล้วลมโชยเพียงแผ่วมาต้องพระวรกายชุ่มชื่นแต่พระทัยของพระราชกุมารกำลังเร่าร้อนและมืดมนพระราชกุมารละสายพระเนตรจากแสงพระสุริยาแล้วทอดพระเนตรลงต่ำมองดูยังถนนซึ่งตัดผ่านตำหนักทรงเห็นสุนัขสองตัวกำลังแย่งเนื้อก้อนเนื้อกันอยู่สุนัขตัวขาวได้ก้อนเนื้อมาแล้วตัวสีแดงเข้าไปแย่งตัวสีขาววางเนื้อลงยืนคร่อมไว้ตัวสีแดงกำลังมากกว่าและตัวใหญ่กว่ากระโจนเข้าไปงับต้นคอของตัวสีขาวตัวสีขาวร้องเสียงดังลั่นพยายามจะสะบัดจนหลุดและวิ่งหนีไปสุนัขสีแดงคาบเนื้อก้อนนั้นได้ก็ออกวิ่งไปตามถนนคงจะนำไปกินที่มุมสงบมุมใดมุมหนึ่งพอมันวิ่งไปได้เพียงครึ่งทางสุนัขสีดำตัวหนึ่งก็เดินสวนทางมามันเข้าขวางหน้าสุนัขสีแดงพร้อมทั้งคำรามอย่างไว้อำนาจสุนัขสีแดงยืนงงอยู่ชั่วครู่หนึ่งวางก้อนเนื้อลงกับพื้นและวิ่งหนีไปสุนัขสีดำตัวใหญ่และท่าทางทรงพลังแข็งแรงนอนกัดเคี้ยวก้อนเนื้ออยู่ตรงนั้นนั่นเองทันใดนั้นคำสอนของพระเทวทัตซึ่งยังคลุมเครืออยู่ได้ก็ปรากฏแจ่มแจ้งแก่พระราชกุมารสว่างโรจน์ปานประหนึ่งจุดคบเพลิงขึ้นณมุมมืดตัวอย่างที่เห็นย่อมเด่นชัดกว่าคำสอนเสมอข้อนี้ช่างเป็นความจริงเสียนี่กะไรจริงแล้วที่พระอาจารย์เทวทัตกล่าวว่า
อำนาจเป็นใหญ่ในโลกพระเทวทัตนำคำนี้มาจากใครก็ช่างเถอะแต่มันเป็นความจริงเป็นความจริงที่ไม่ควรคัดค้านเป็นโคก็ต้องเป็นอุสุภราชเป็นช้างก็ต้องเป็นพญาช้างเป็นม้าก็ต้องเป็นอาชาไนเป็นคนก็ต้องเป็นจอมคนนี่คือคำพูดของพระเทวทัตพระราชกุมารปรารถนาจะเพิ่มเติมต่อไปอีกว่าแม้เป็นสุนัขก็ต้องเป็นจอมสุนัขนี่เองคนทั้งหลายจึงแย่งอำนาจกันนักเมื่ออำนาจเข้าณที่ใดความยุติธรรมก็หลบหน้าคืนนั้นรัชทายาทแห่งมคธรัฐบรรทมวางแผนการอยู่เป็นเวลาค่อนคืนเมื่อย่างเข้าสู่ปัจฉิมยามแล้วจึงบรรทมหลับ